สุขีมันเสมอมั่นเพื่อเก่าพี่น้องขอความสุขจงมีแก่พวกเจ้าความเศร้าให้ห่างหายมาพบพร้อมมื้อนี้มาอัปเดตหลายๆเรื่องเล่าเขาว่าเป็นภาษาอีสานเนาะมื้อนี้เนาะนําบัวก็เป็นคนอีสานเป็นคนจังหวัดหนองบัวลําพูก็มาเว้าเพิ่มเติมก็มาอัปเดตครับผมว่าตั้งแต่3มื้อที่แล้วเนาะมื้อวานนี่บ่ได้อัปเดตเนาะมื้อก่อน3มื้อที่จากคลิปล่าสุดที่เฮียองค์และแอมเรนมาฮับไปหลังจากขึ้นนั้นก็บ่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลครับเขาว่าอาการดีแล้วใช่มั้ยซึ่งอาการดีบ่ถ้าเพื่อมันก็บ่ดีหรอกครับเพราะว่าถึงลําปอดติดเชื้อลําไส้อักเสบแล้วก็เป็นลมความดันต่ําแล้วก็หลายๆโรคร่วมกันที่ผลออกมาแล้วเนาะมันก็บ่ค่อยดีปานใดดอกว่าต่อไปแต่ว่าก็ต้องมารักษาอาการเจ้าของอยู่บ้านเพราะว่าครับว่าหมอบ่ให้นอนเด้เพราะว่าอาการบ่ถึงขั้นโคม่าซึ่งอยู่นี่นี่ก็คือว่าโรงพยาบาลเขาก็เต็มหมดเนาะก็รับเคสแยกเตียงไว้สําหรับผู้เคสหนักๆอีหลีแบบหายใจบ่ได้ช่วยเหลือตัวเองเอียงบ่ได้แล้วนะก็เลยจังซี่ล่ะแล้วก็มื้อนี้ก็มาอัปเดตเรื่องของผลตรวจของหนุ่มหนองบัวความติดโควิดบ่สินะก็ผลออกมาแล้วครับว่าบ่ติดเนาะก็ถือว่าแปลกแต่พอสมควรเพราะว่าในบรรดากลุ่มหนุ่มหนองบัวนี่ก็คือคุกคีกับทุกคนเลยว่าไปในกลุ่มนี่ก็คือทุกขี้เว้าก็เล่นเว้าหัวกับหมู่ตะเพื่อนะคิดดื้อแน่จักหน่อยนะกันเลยแต่ผลออกมาบ่ตรวจบ่เจอมั้ยก็แปลกคือกันอยู่เด้เดี๋ยวสิพาไปอัปเดตว่าแต่ละมือน้องจ่อยเฮ็ดหยังแน่สินะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแน่เป็นไงครับ2วันที่ผ่านมาอ๋อมันเป็นโอ้เป็น2วันที่โหดค่ะหนักหลังจากวันที่แอมเบรนซ์วันที่2มารับจากคลิปแรกนะแล้วก็หลังจากนั้นตอนแรกคิดว่าจะได้นอนที่ที่ใช่ที่โรงพยาบาลตอนแรกคิดว่าจะง่ายที่ไหนได้เฮียองค์โดนหมอให้กลับบ้านตอน 3:00 นเนาะเราไปรับกันเราไปรับตอน 3:00 ค่ะวันนี้อัปเดตอาการวันที่10นะครับของเฮียองค์ตอนแรกคิดว่าจะได้นอนโรงพยาบาลแต่หมอไม่ให้นอนครับเพราะว่าอาการดีขึ้นแล้วหมอไล่ให้กลับบ้านไล่ให้กลับกำลังจะไปรับตอนนี้เวลาประมาณเท่าไหร่2:40 2:40ครับหมอมาแอมเบอร์เรนซ์มารับประมาณตั้งแต่บ่ายโมงเนาะเที่ยงช่วงเที่ยงพอดีใช่เจอกับวันเที่ยงพอดีก็มารับอยู่ก็ประมาณ8ชั่วโมงครับผมอาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผมเพราะว่าอาการดีขึ้นแล้วหมอบอกอาการดีขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าหมอบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นค่อยมาใหม่ค่อยกลับมาใหม่ก็เราก็เลยไปรับแล้วก็เย็นวันนั้นเฮียได้ใบสั่งยาใบสั่งยาหลังจากที่ไปเอ็กซเรย์มาเฮียของเราก็คุณหมอบอกว่าปอดติดเชื้อนิดหน่อยแล้วก็ท้องอักเสบแล้วทีนี้ก็ดันต่ำใช่ยาก็คือจ่ายตามอาการแล้วก็หลังจากที่กลับมาที่บ้านปุ๊บก็วันต่อมาก็ไปเอายาเจ๊ตุ๊กของเราเป็นคนไปเอาให้ก็เป็นยาเกี่ยวกับรักษาปอดโดยตรงมีทั้งหมด6เม็ดวันนี้เพิ่งกินยาเป็นวันที่2แล้วกิจกรรมแต่ละวันทำอะไรบ้างโอ้โหกิจกรรมแต่ละ เอาตั้งแต่เฮียกลับมาจากโรงพยาบาลไหมสรุปว่าได้นอนหรือเปล่าโอ้จะนอนไม่ได้นอนโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่แบบ2วันนี้เนาะหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลเป็นช่วงเวลาที่แบบเคยเป็นไหมคะแบบแค่หลับตาเราก็เลยไม่รู้ว่าเราได้นอนหรือไม่ได้นอนเหมือนไม่ได้นอนอ่ะมันเป็นแค่แบบหลับตาเฉยๆแล้วทีนี้ใจมันวิวอย่างเงี้ยขนาดแบบบางทีนะแบบหลับๆอยู่ลืมตามาเหมือนมีเส้นแหลงลุงมันวิ่งเข้ามาแบบเฮ้ยก็เลยแบบ2รอบอ่ะ
แล้วก็โอ้ใจวิวแล้วก็วันที่สองนี่เริ่มแบบว่ายังไงมีอาการคอแห้งด้วยนะของจอยนะแล้วก็จอยก็ยังมีอาการอยู่นิดหน่อยใช่แต่ว่าจอยยังมีอาการเหลืออยู่นิดหน่อยแต่เราก็โอเคไม่เจ็บคอแล้วค่ะไม่เจ็บคอไม่เจ็บคอแล้วไม่ได้กินอะไรเลยได้เพิ่มมาคือคอแห้งแต่ตอนนี้ก็โอเคละแล้วก็ตรงนี้เหมือนหายใจไม่ค่อยเต็มที่เพราะเป็นเพราะเราไม่ได้นอนไม่ได้นอนพักผ่อนไม่เพียงพอใช่เพราะว่าคอยดูแลเฮียตลอดเลยเช็ดตัวใช่เช็ดหนึ่งวันละ108รอบนะโอ้ยแบบจะเคลียร์บอกใจมันหิวนอนไม่ได้นอนเยอะเกินแล้วนอนไม่ได้ทีนี้มาเที่ยงคืนกว่าต้องเที่ยงคืนนี่แหละเอาละความดันมาละมาเช็ดตัวให้กันยิ่งวันยิ่งตอนความดันต่ำๆอ่ะเพราะว่าเฮียบอกว่าให้เช็ดแล้วมันทำให้เฮียแบบดีขึ้นแล้วก็เช็ดแบบสู้ตายแบบเป็นห่วงมากเป็นห่วงจริงเป็นห่วงแบบเริ่มกินอะไรได้บ้างอย่างตอนนี้ตอนนี้กินได้แล้วค่ะน้ำเอ็นชัวร์เอ็นชัวร์นะสำหรับผู้ป่วยกินข้าวไม่ได้ก็นี้แหละทำนี้พลังงานเพราะว่าตอนนี้เฮียยังกินน้ำไม่ค่อยได้หมดเลยขวดหนึ่งว่าไม่ถึงคนกินน้ำอีกนิดนึงเนาะน้ำกินได้วันน้ำน้ำผสมอย่างเงี้ยได้อยู่นิดนึงจางนิดนึงแต่ว่าถ้าให้กินเพียงไม่กินขั้วฟ้าไปเลยเยี่ยมผู้ป่วยกินแตงโมได้แล้ววันนี้ผมกินอะไรนะคุณพี่กินแอปเปิ้ลใช่กินได้โอเคกินได้กินได้จมูกก็กินจมูกก็ดมอะไรนะแอปเปิ้ลสไลเดอร์แอปเปิ้ลสไลเดอร์สไลเดอร์นะปังอินแอปเปิ้ลผลคุณพี่นี่เล่นมุกใช่ไหมกำลังจะกลับสู่ภาวะเขาเรียกอะไรปกติแล้วตอนนี้ไม่มีละความดันต่ำก็คือมีเป็นความดันสูงที่เขาเรียกอะไรสูงเป็นปกติของเฮียแล้วกันปกติอ่ะฮะอาการไข้ก็ไม่มีไข้ยังมีอยู่ไข้ยังมีอยู่ใช่ก็เช็ดตัวเอานอนหลับยังนอนหลับได้ก็นอนหลับได้วันนี้รู้สึกวิงวิงไหมคะใจหิวไหมไม่มีแล้วก็ตอนที่ลุกขึ้นเนี้ยลุกขึ้นนั่งวันนี้รู้สึกว่าลุกขึ้นได้มากกว่าเมื่อวานเพราะว่าวันนี้ความดันเป็นความดันสูงละแล้วก็แปรงฟันบ้วนปากกลัวคอแล้วก็ล้างจมูกอะไรทำทุกอย่างได้แล้วค่ะวันนี้2รอบละแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวจะให้ขับถ่ายวันนี้ไม่ขับถ่ายเนาะยังตอนนี้รอมึนไหมมึนเนาะก็มึนนะลุกเนาะไหวปะมึนปะทำไมมึนมันค่อนข้างมึนไหมมึนไหมจับมือมาอ่ะถือช่องนี้ไว้แล้วมันเข้าห้องน้ำได้ป่ะนะก็อย่างนั้นได้สบายมากโอเคค่ะระวังลองหวังว่าคงจะออกมาเร็วๆนะเฮียจะได้สบายยังไม่กล้าปล่อยให้แบบเดินไปเข้าห้องน้ำเพราะว่ากลัวกินอาหารได้นิดหน่อยก็กินเริ่มกินอาหารได้แล้วเริ่มกินอาหารได้แล้วจากเมื่อวานดูอาการยังสุดพอสมควรเนาะใช่เมื่อวานดีขึ้นเยอะวันตอนเช้ารู้สึกว่าตอนเช้ามีปัญหาโอ้โหตอนเช้าไข้ด้วยพี่หนุ่มตัวร้อนก็เช็ดให้แล้วก็มีความดันแล้วก็อ้อเมื่อวานตอนกลางวันปวดท้องเหมือนท้องจะเสียใช่ไหมเฮียแล้วทีนี้แบบกลายเป็นความดันต่ำเลยคราวนี้ถ่ายไม่ออกแต่ท้องก็โคกคาแล้วทีนี้ต้องปล่อยให้นอนแล้วก็เอาลูกอมใส่ปากนิดนึงแล้วก็เช็ดตัวเช็ดมีพี่ญาตินั่นแหละเขาเป็นหมอก็เลยปรึกษาเขาแล้วเขาบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าความดันต่ำอย่างนี้ใช่ไหมก็พยายามให้จิบน้ำตลอด
จิบอย่าให้เกิดภาวะขาดน้ำถ้าขาดน้ำปุ๊บมันโคลกคลามีอบไซเดอร์มีก็ทำไปจำน้องจอยก็ทำด้วยทำค่ะยังไหววันนี้ยังไหวไหวปะไหวดีจังเลือกโอเคปะรู้สึกโอเคเลยสูดเข้าลึกๆขึ้นหายใจก็ลึกๆไปครับรู้สึกเป็นยังไงฮะหลังจากที่โอ้วันเมื่อวานเริ่มทำวันแรกใช่ปะก็พอสูดตอนแรกคอแห้งแบบผิดปกติกินน้ำไปก็แห้งแล้วก็ตรงนี้แบบแน่นๆหายใจไม่เต็มที่หลังจากสูดเสร็จอ้าวคอไม่แห้งแล้วก็หายใจได้แบบผมรู้สึกดีอ่ะดีขึ้นเนาะดีขึ้นมากเลยพี่หนุ่มโล่งแล้วก็ล้างจมูกด้วยไหมล้างจมูกด้วยค่ะแล้วก็มาเป็นอาการแบบนี้ทีตอนมาตีอะไรสักตีนั่นแหละคอแห้งแต่เมื่อคืนรู้จักได้หลับไหมหลับโอ้ยแบบเพิ่งจะรู้จักคำว่าหลับแบบคือตื่นบ่อยค่ะแต่ว่ามีจังหวะที่หลับก็เห็นทุกคนไลฟ์คนเป็นห่วงอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับขอขอบคุณทุกคนนะคะจากใจจากความรู้สึกจริงๆเลยแบบก็ขอบคุณที่ห่วงใยแล้วก็ถามถ่ายแล้วก็แบบขอบคุณที่แบบคนไทยด้วยกันหรือจะเป็นเพื่อนซายูรินะคะที่แบบว่าคอยเขาเรียกว่าถ้าเราขาดเหลือถ้าเราต้องการอะไร มิตรสหายเหล่านี้ก็จะเอามาให้เราขอแค่บอกนะคะแต่แบบบางทีเราก็เกรงใจแต่ก็โอเคขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พวกเราก็จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมหลายคนก็ถามว่าลมน้องบัวบ่ติดแต่ว่าว่าแยกออกจากหมู่บ่สินะมันก็คือว่ารับแยกออกบ่ได้ดอกเนาะก็ต้องเบิ่งดูแลต้องซอยน้องจอยเนาะสิอยู่คนเดียวก็บ่ได้ซอยเบิ่งเฮ็ดกับเขากับน้ําสินะถ้าเบิ่งแย่งกันไปก็ต้องออกแต่ว่าออกจากห้องก็ต้องใส่แมสปิดหน้ากากออกมาล้างมือระวังตัวเองคือเก่านะถามว่าย่านบ่นะครับก็บ่ย่านครับผมบ่ได้สะทกสะท้านติดก็ว่าติดบ่ติดก็ดีเนาะก็เป็นประสบการณ์ก็บ่ได้ย่านหยังครับก็ดีแต่รักษาอาการไปบุญมีก็อยู่เหง้าบุญน้อยก็ตายไปก็บ่ตะญาติเนาะตายไปว่านะผู้ที่เสียใจผู้ที่หายก็มันย้ายสมบัติอยู่บ้านน่ะอีแม่อยู่บ้านกันบ่โทรไปก็ติดแล้วบ่ติดแล้วบ่เลยเฮ็ดเบิ่งคลิปนุ่มนางบวชแต่ละมือก็ได้เนาะก็สั่นละเบิ่งแง่ๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะคนเฮาอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามาเบิ่งสวนผักปลูกไว้นี่แหละแล้วก็เจ็บเพิ่นปลูกไว้แล้วนุ่นบัวก็มาซอยดูแลนะครับมาขยายมานี่แหละแยกแสกกระถางมาหดน้ำให้ตอนแรกแน่เนาะพี่คนนึงอยู่นอกบ้านนี่เพิ่นก็ขยันปลูกผักครับก็พอได้อยู่ได้กินก็สิเป็นสาระแน่ก็มีตะไคร้มีหว่านหางจระเข้หว่านหางจระเข้นี่ดีเด้อพี่น้องเด้อนี่ให้เบิ่งนี่ครับนี่มีอยู่3ต้นนี่ไงต้นนี่ไงเลยการนึงนี่ก็การนึงนี่ก็ถือว่ากินได้หลายเลยว่าถ้ากินใส่ได้ประโยชน์ได้หลายตอนเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนเนาะน้ำหนักบัวเป็นในงูสวัสดีนะยุคานี่ครับนอนพัวอยู่อาทิตย์2อาทิตย์ครับกับบ่มีผู้ใดเนาะกันเนาะกับบ่มีผู้ใดครับเบิ่งแย่งเจ้าของล่ะครับก็บ่ได้ยากบ่ได้หยังแน่สินะกะเป็นคนบ่ค่อยย่านอีหยังนะครับเลยบ่ค่อยสะทกสะท้านอีหยังก็เลยเนาะได้อุปสรรคที่เฮาจากบ้านมาแต่น้อยสิครับน้ำหนักบัวนี่ออกบ้านมาแต่น้อยเด้มาแต่12ออกบ้านมาตั้ง12แล้วก็ต่อสู่ชีวิตเจ้าของดินโลดมาจนได้มาอยู่อเมริกาครับได้ความหูความสามารถที่ติดตัวมานิดหน่อยแหละนำพามาฮอดพี่ครับไปอยู่อเมริกาพี่มาทำงานอยู่ลาสเวกัสครับก็สิแล้วก็เล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆสู่ฟังครับชีวิตคนอีสานเด้เพิ่นว่าเนาะฟังเสียงพี่เสียงแค้นหาวดังไกลมาวันๆลมพัดไผ่สู่แสนแน่นกาเต้นก่อนคือเสียงอ่อนแอลสวรรค์ที่เนาะเพิ่นว่าคิดฮอดเด้คิดฮอดบ้านเขตถิ่นดินอีสานเฮาเนาะอยากนําแต่ความประสนจังไดไกลเมืองบ้านคนอีสานเฮานี่ทุกทวีซ้ําตื้มพื้นแผ่นดินแห้งแล้งเพราะปานแห้งแอ่งน้ําใจเด้เนาะเก้าสิแล้ง10สิแล้งให้เพียงพ่ายภาคภูมิสถานทุนเด้อส่วนน้ําใจคนเฮาอีสานอย่าสุมิงามแล้งให้ฮักแห้งพ้มเสื้อเพื่อเดียวอย่าลดลากูหน้าอายน้องมาเพียงป้องซอยกันนี่แหละคนว่าเนาะ
อยากความทุกข์ความอยากลำบากพาเข้ามาแล้วก็ต้องสู้ต่อไปแล้วพี่น้องเนาะสิเจ็บสิไข้สิป่วยก็ต้องสู้ทนดิ้นรนกันต่อไปตาเป็นที่ยังบ่ทันตาย2มือก็ยังมี2ขาก็ยังสู้ดิ้นรนหาเงินหาค่ำให้ผู้อยู่ทางบ้านซอยผู้อยู่ทางบ้านใส่ทีแล้วให้แล้วสิใส่บ่ใส่ก็สร้างเพิ่นแต่มีอยู่บ่ผู้ใดบ่ใส่เงินพี่ยังบ่นุ่งหัวมอนที่เก่าล่ะครับเนาะมื้อนี้มาเว้าภาษาอีสานเด้เอาล่ะครับผมสําหรับมื้อนี้นุ่มน้องบัวต้องจบคลิปมื้อนี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กับนุ่มน้องบัวแล้วก็ทีมงานได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็สําหรับขอบคุณสําหรับคําอวยพรพี่น้องสุภุสุคนที่เมนมาใต้คลิปแล้วก็ให้กําลังใจกันเสมอมากครับผมมื้อนี้ขอกล่าวขอบาสวัสดีครับ